ศึกวันมวยไทย22พฤศจิกายนซ้ายมืออังคารเดชปอเปาอินขวามือแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์หรือสิทธิ์สุรพงษ์พิกัด136ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือการกลับบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งของแสงเทียนน้อยคนนี้ครับเริ่มต้นชีวิตที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็ข้ามฝากไปอยู่ที่ลุมพินีสนานคราวนี้กลับมาที่ราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งวันนี้พบกับอังคารเดชปอเปาอินมวยคู่นี้นี่แชมเปี้ยนมวยไทยคนละเส้นนะครับนี่เจ๊หลวยกับคนทางขวานี่แม่ย่านางของค่ายแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์หรือว่าสรุ่งโรจน์1และ2รวมกันขึ้นมานี่ผู้ชมให้แสงเทียนน้อยครับอายุ29ปีแล้วแต่ว่ากระดูกนี่แข็งโป๊กทีเดียวครับได้เปรียบ54อังคารเดชนี่มวยจากนครสวรรค์นะครับกางเกงน้ำเงินแสงเทียนน้อยนี่จากปทุมธานีปีนี้29แล้วอังคารเดช23ถูกสตีนมวยซ้ายกับมวยขวาครับรูปร่างแสงเทียนน้อยนั้นหนากว่าสูงกว่านะครับแสงเทียนน้อยนี่มาในช่วง5ปีที่แล้วครับหรือว่าเป็นมวยไม่มีวาสนานะครับเก่งที่สุดของเมืองไทยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สตางค์เนื่องจากว่าหาคู่ชกที่เหมาะสมไม่ได้ครับก็ใครๆเจอแล้วก็ไม่ไหวครับเซียนบอกว่าไม่มีราคาต่อรองหรือว่าเล่นไม่ได้เสียก็เลยไม่ค่อยได้ชกครับเพิ่งจะมาได้ชกอีกทีก็ตอนที่เริ่มจะมีมวยฝรั่งชกมวยไทยครับแสงเทียนน้อยก็เอาไว้รับแขกฝรั่งตอนนี้ก็มีมวยไทยตัวใหญ่ๆหลายคนก็ได้ชกบ่อยขึ้นแต่ว่าไปเสียจังหวะทำมากินไปตั้ง 4-5 ปีนะครับมาอีกทีหนึ่งตลาดกำลังสดใสนี่อายุมากซะแล้วครับ29แล้วประเภทพบไม้งามเมื่อขวานบินอะไรทั้งนั้นวางขวาทีปลายเท้าก็ไม่แรงยัดซ้ายแล้วถีบยันก็เตะอัดเลยครับเตะยัดก็ไปเลยครับบังก็เตะยากของเขาคือจอมจุมพิษนะครับกางเกงน้ำเงินหมดยกที่2เพราะว่าพอ4ยกหมดยกเป้งนี่ถ้าคะแนนเป็นต่อเนี่ยจะต้องหอมแก้มผู้ต่อสู้1ครั้งถ้าว่าชนะก็จะหอมอีก1ทีเตะแล้วถีบตามครับไม่ให้ตามธรรมชาติจะต่อยหมัดเตะครับไปแทงจับไปแทงเตะแทงเข้าไปเลยคุณสมศักดิ์สัญญากรสอนทางอังคารเดชว่าอย่าเพิ่งต่อยครับให้ใช้แยบแล้วก็เตะตามแล้วก็เดินแทงหมดยกที่2ครับไปแล้วครับ 4-1 เลยครับจาก 5-4 ขึ้น 4-1 เลยครับผู้ชมดูแล้วแหมดูท่าแล้วอังคารเดชไม่น่าสู้ได้ครับก็กระดูกกระเดี่ยวเป็นรองเยอะเอาละครับเดินแทงแล้วครับลูกพี่สั่งแล้วครับแหมใส่น้อยดักพักหลังนี่ไปชกมวยสากลสมัครเล่นด้วยนะครับหักศอกระยะประชิดความเหนียวแน่นแล้วก็อยู่ที่แสงเทียนน้อยครับเป็นมวยที่ไม่มีกลัวใครครับแต่ว่าลงเวทีมาแล้วเป็นคนแหม่เรียบร้อยสุภาพมากบนเวทีนั้นดุเหลือเกินเอาครับอังคารเดชถือว่าหนุ่มแน่นกว่าเดินชนแล้วครับแสงเทียนน้อยปีนี้29แล้วปัดออกข้างแล้วหมุนวนอังคารเดชพยายามแหม่ชกเลยโอ้ยทัดมาราลูกนี้เต็มปากครับหยุดเลยครับว่าสอกระยะประชิดครับทัดมาราแสงเทียนน้อยแหม่มีปิดมีหมุนออกข้างอ้าวครับโดนอัปคัตไปทีมเฉยๆครับตั้งกำแพงหน้าเล็กน้อยอ้าวครับทัดมาลาอีกแล้วต้องระวังครับลูกทัดมาลาเกือบอีกแล้วครับยกบังเอาไว้แหมยืนกันใกล้ๆครับใส่เทียนน้อยไม่ได้หวาดวันเลยครับอาวุธที่อังคารเดชศาสตร์ออกมานี่ไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกเฉยๆก็อ้าวครับแทงแล้วมันจะแทงบ้างโดนดันซะอีกแทงเอาแล้วครับสวยครับอังคารเดชเดินแล้วโอ้ยกระจับครับลูกนี้กรรมการหยุดเลยครับกรรมการอเนกจิตประยุนบอกไม่เอาตรงนั้นมันเขตหลอดอาวุธคุณจะจับไปได้อัปคัตโอ้ยแทงแล้วครับเอาแล้วครับแทงแม่จะปัดแทงสักบ้างก็ไม่ได้ท่านหนักเดินแล้วครับเอาครับโอ้ยรับแข้งซ้ายเฉยครับใส่เทียนน้อยนี่ยังไม่สะดุ้งสะเทือนครับโอ้ยดูครับเดินชนแล้วครับดูเหมือนว่าไอ้น้องมันจะได้ใจซะแล้วต้องเดินขู่ซะบ้างอัดตำตัวทีนึงนี่พลิกมาแทงสวยแทงอีกแล้วครับแสงที่น้อยเดินแล้วครับเฉยๆโอ้โหออกข้าปัดแทงไม่เข้าลูกนี้ไม่เข้า
แทงบ้างแล้วครับมีเกี่ยวแทงปัดแทงวางแข้งตีเข่ากับแทงเข่าในคนละอย่างครับมวยไทยแทงหมายถึงว่าไม่ต้องจับครับเดินแทงอย่างนี้ครับยันกันแล้วก็เดินแล้วก็อย่างนี้แทงครับแต่ถ้าว่าตีเข่านี่ปล้ำฟัดตีเข่านี่หมายถึงว่าการกอดกันนะครับโอ้โหหวางแข้งคืนแข้งวางแข้งจิ้มท้องแทงเอาแล้วครับแทงสวยเอาแล้วครับเบิ้ลแข้งนี่เป็นยกที่3ครับแชมเปี้ยนผมเข็มขัดคนละเส้นนะครับวางแข้งแหมเตะไม่ขึ้นไปแล้วครับโดนเข่าบังเอาไว้วางแข้งเอาแล้วครับไอ้คุณน้อยเดินตีหน้ายักษ์เข้าใส่แล้วครับต้นๆนี่ให้น้องเขาเร่งตอนนี้พี่จะอัดและอัดแล้วหมดยกที่3ยก3นี่นี่ก็โอ้ยลูกนี้เต็มๆเลยครับไม่ต้องเป็นพระอินทร์ก็หน้าเขียวได้ครับโดนแบบนี้วางแข้งยกนี้ยก3นี่ถือว่าเป็นยกดีของอังคารเดชนะครับต้นๆกลางๆดีแต่ว่าปลายเริ่มแผ่วนิดหน่อยแต่ว่าราคาก็ตกลงครับจาก41หรือ31ครับเพราะว่าสอแววว่าจะดีขึ้นนะครับยกที่3ของอังคารเดชเกงแดงเจนหลวยบอกว่าอย่าประมาทนะลูกยก4นะลูกยกสำคัญนะเจนหลวยบอกทางแสงเทียนน้อยครับเจ๊หลวยนี่แหมเวลาแกเอ็กไซนี่มันจริงๆก็อยู่ข้างเวทีนี่ยกที่4ครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 3-1 ครับอังคารเดชทำดีนะครับยก3จิ้มหมัดดูซิว่าหมดยกที่4แล้วแสงเทียนน้อยจะหอมแก้มตามฉายาจอมจุมพิษหรือเปล่าปกติของเขานะครับหมดยก4ถ้าคะแนนเป็นต่อหรือว่าคะแนนนำนี่จะหอมแก้มคู่ต่อสู้ส่งมุม1ครั้งเดินแล้วครับแสงเทียนน้อยอยากขยับเข้าไปดันวางแข้งอังคารเดชแม่ผมก็แชมป์ครับพี่ไม่ใช่พี่เป็นแชมป์คนเดียวเอาครับโยกทีนึงแทงแทงตอบกรรมการพยายามเตือนระวังกระจับนะน้องแทงจะจิ้มหมัดไม่ได้ไม่ถนัดเอาแล้วครับจิ้มแล้วโอ้โหแทงสวยปุ๊บแสงน้อยเอาแล้วครับวางแข้งแทงกลับมาอังคารเดชแสงเทียนน้อยเดินดันไว้กว่าโอ้โหได้บนเสียล่างครับอัปคัดยิงหมัดอังคารเดชก็สู้ครับแสงเทียนน้อยทั้งหมัดทั้งศอกศอกนี่ไม่โดนก็เสียวครับเดินเหมือนเดิมแสงเทียนน้อยก็เดินครับเรื่อยๆครับจะจับอีกแล้วกรรมการเตือนแรงครับอันนี้ไหนทีโดนตัดคะแนนเลยครับแรงแล้วถ้าหากว่า5ยกคะแนนเท่ากันนี่คนถูกตักเตือนนะครับหรือว่าคนที่ชกผิดกติกาบ่อยๆนี่จะเสียเปรียบกับกรรมการมักจะปัดให้คนที่ชกถูกกติกามากกว่าเป็นผู้ชนะวางแข้งเดินครับแข้งเดินดันไปเรื่อยครับแสงเทียนน้อยโอ้โหเตะไม่เข้าครับทางฝั่งของอังคารเดชแข้งครับจิ้มท้องเอาอีกแล้วครับกรรมการต้องเตือนบ่อยๆครับแทงลูกนี้โอ้ยศอกโอ้โหคาเดชโดนแล้วครับต้องถอยกันดันแทงคาเดชตอนนี้ฉันหยุดไปครับแทงไม่ถึงโดนเจาะยางอีกยิงหมัดชักคิดมากครับวางอาวุธช้าแล้วครับคาเดชจิ้มท้องเอากับสาดแข้งไม่ถึงเตะไม่เข้ากับเตะยัดไปเลยครับโดนแทงแล้วอังคารเดชชักคิดช้าทำช้าแล้วตอนนี้แสงเทียนน้อยเดินหลายยกแล้วครับวางแข้งเตะอัดเข้าไปอังคารเดชไม่เคยออกอาวุธออกเบาซะแล้วตอนนี้หยิบยานเอาไว้ดีครับหมดยกที่4ไม่หอมแก้มครับลืมหรือเปล่าแสงเทียนน้อยโดนแทงกระฉับกรรมการต้องหยุดเลยครับเตือนเลยครับเตือนแรงเหลือเกินพอเตือนเยอะๆนี่ราคาจะตกเลยนะครับถือว่าชกผิดกติกาแล้วกรรมการเตือนรุนแรงแม่1,200นี่แรงครับช่วง30วินาทีสุดท้ายนี่อังคารเดชหยุดไปนะครับแทงลูกนี้ยิงแทงทั้งตัว71เลยครับไม่สู้ก็ไม่เป็นไร
ไม่สู้ก็อย่าสู้ไม่สู้ก็เดินลงมาถ้าไม่สู้ก็ลงมาเลยโอ้โหต่อว่าก็เทรนเนอร์ต่อว่าถ้าไม่สู้ลงมาเลยไม่สู้ไม่เป็นไรแม่เสียดสีประชดประชันกันเหลือเกินแม่ไม่สอนแล้วครับตอนนี้แม่เลยต่อว่ากันแรงเหลือเกินบอกมันช้ำใจเหมือนกันครับลูกผู้ชายโดนเทรนเนอร์ว่าอย่างนี้ไม่สู้ก็เดินลงมาเลยแม่ทางเดชต้องสู้แล้วครับลูกพี่ว่าอย่างนี้นี่แม่บางคนก็บอกว่าแม่ตกหน้า3ทีแล้วฉี่รถหัวใจยังไม่ช้ำใจเท่านี้นะครับแม่บอกว่าให้สู้ให้เดินลงมาเลยเจ็ดสิบหนึ่งที่กางเกงแดงเป็นรองเอาสังน้ำมูกก็ทีเขาใส่เป็นหวัดช่วงหน้าหนาวนี่น้ำมูกเป็นหวัดบ่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับสะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่บางทีการดูมวยต้องดูครับขึ้นมาแล้วสังน้ำมูกฟึดฟัดหรือเปล่าดิสังน้ำมูกฟึดฟัดเนี่ยหุ่นหุ่นตกเลยนะครับถือว่าเป็นหวัดหายใจไม่ดีคนดูมวยหรือว่าเซียนมวยนี่เขาดูละเอียดครับดูผิวดูเม็ดเหงื่อว่าเป็นมันหรือเปล่าหรือว่าพ่นเป็นยางมะตูมนี้ไม่ได้ครับท่านเลยพ่นเป็นยางมะตูมนี้ถือว่าซ้อมไม่ดีต้องมีแบบลาวมีน้ำค้างอย่างนี้ใช้ได้อัปพัดแสงเพนน้อยวันนี้โชว์ครับโชว์การปิดป้องแล้วก็ทัดมาลาเป็นเมาค่ะปลายยกสุดท้ายครับหยับล่อนหลอกแสงเพนน้อยได้เปรียบเยอะครับตอนนี้ทาเด็กก็เดินจิ้มไปอย่างนั้นครับจิ้มแบบตามฟอร์มครับไม่ใช่จิ้มอะไรอย่างอื่นแล้วตอนนี้รู้ว่าเป็นรองหมดยกสุดท้ายหอมไหมครับหอมหอมสักทีครับชอบจุ่มกิจสองข้างแม่อังคาเดชลงเวทีลำบากครับโดนเทรนเนอร์ต่อว่าอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ครับชนะคะแนน